กพลิกหนีทีมดงกินแล้วไหลต่อมาที่ดาวทองแล้ว3ประตูต่อ1ครับโดยหรือคาร์ลอสโอ้สุดยอดของทางสุพรรณบุรีโอ้โหนี่ครึ่งหลังนี่เพิ่งจะได้โอกาสแรกนะครับทีมเยือนครับแล้วก็ทำได้ครับทิ้งห่างไปเป็น2ประตูแล้วนะครับโอ้โหพลิกยิงลูกนี้ครับของลุยส์คาร์ลอสครับเอาละครับเมืองทองโอ้โหเสียประตูถึงดูทีครับพี่ดำหยุดไม่อยู่นะครับพี่น้องจินครับโอ้โหแล้วก็รอให้มีตัวขยับเข้ามาดึงกองหลังเข้ามาได้2คนนี่ครับก่อนจะไหลมาแล้วหมุนยิงเลยครับลุยส์คาร์ลอส180องศาครับพอจับจังหวะกับเพื่อนได้ก็ถือว่าทำให้เห็นว่าเขามีดีนะครับลุยส์คาร์ลอสเนี่ยนี่กองหน้าจากบราซิลครับที่ยิงแล้ว3ประตูนะครับในฤดูกาลเสียบ3เหลี่ยมเสา2เลยฮะดูนะครับจับทีนึงครับด้วยเท้าขวาแล้วยิงด้วยเท้าซ้ายโค้งโค้งเดี๋ยวดูลูกที่3มีดีใจหรือเปล่าครับพี่ญาติลาผลิตเปิดกลับมาYeah.
ด้งมาจากบนกลางอากาศนะครับเขาก็ยิงได้ลูกเด้งมานะครับอยู่ระหว่างขาเลยครับต้องดีครับอาร์มี่บ้างขึ้นหนึ่งสองเพื่อจะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งแล้วได้แล้วโอ้โหวัตถุเลยจริงๆฮะบอลก็ให้เขาไปทุกที่นะธรรมดาแล้วดูครับเทคนิคดีฮะมัดอกเสร็จแล้วก็นะข้ามที่เราตูไปเดี๋ยวได้เป็นหนึ่งหนึ่งหยุดเลยตายก็ร้องที่ผมพร้อมนะครับแล้วจับหน้าจังยงด้วยอ๋อเข้าใจด้วยนะใช่ๆครับเข้าใจเป็นครึ่งหลังครับเดียร์ลิเดมันก็ลงตีใส่ก่อนให้กับสุพรรณคนเดียวครับโล่งๆไปรับหน้าได้หน่อยครับผมสามพลาดนะครับเปิดจะมีสล็อตครับไม่คนนะครับได้ประตูไล่ครับรับทุกเกมครับเกมของทางสุพรรณบุรีขวาได้ยิงเลยครับหน้าเรือประตูหนึ่งนะครับแล้วก็ทางหนึ่งก็ตอนที่มีประตูที่สามในบ้านเริ่มเกมมาจังหวะยิงของบิยอนเป็นประมาณเท้าขวาด้วยครับไม่ดีแต่ว่าฉลับประตูไปเข้าทางทำหนักไปครับดูทะเลาะครับซ้ายโยกตัดเข้ามาในซัดไม่ทันเจอตู้ทำเหยื่อจุดโทษสูงมากและนี่ตั้งเตะของทางสุพรรณแล้วพวกเขาก็ได้ประตูขึ้นนำครับดูทะเลาะครับได้ลงสนามต่อเนื่องครับมีคลอสแล้วก็ทำประตูได้ต่อเนื่องด้วยก่อนที่สังเกตได้ทีมเกมรับของทีมแอร์คอร์สไม่มีคนยืนที่เสา2ครับโล่งเลยครับได้จริงๆแล้วเสา1เสา2นี่ต้องมีนะครับใช่ครับเนี่ยนะครับที่ครับถ้าอยู่เสา2เนี่ยโอ้โหมีโอกาสที่จะสกัดได้สูงเลยนะครับมีไปประมาทใช่สุภาพหน้าใหม่ครับโอกาสจะจบไม่มีแล้วเพราะว่ามาร์ติสนี่มาแล้วนะครับแต่โอ้โหยิงดีจริงๆ